ครับเห็นอะไรในคลิปเป็นขั้นชมขั้นเชื่อหรือขั้นใช้ต้องเป็นแม่นนะมาสเตอร์ที่เชื่อต้องแม่นมากเห็นอะไรในคลิปเป็นอะไรครับเป็นคำถามเชื่อโอเคจริงๆแล้วคือเวลาเราถามเด็กว่าเห็นอะไรในคลิปเราต้องการรีมายเขาให้เขาแน่ชัดในการสิ่งที่เราจะให้เขารับรู้ที่เป็นขั้นไหนว่าเปิดคลิปนี้คน5คนเห็นไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าครูถามว่าเธอเห็นอะไรคนนั้นก็พอเห็นไปด้วยทําให้ขั้นชมสมบูรณ์ทุกคนรับสารนั้นสมบูรณ์ที่สุดพอรับสารสมบูรณ์ที่สุดก็มีโอกาสที่จะไปทํางานในเรื่องการเรียนรู้ข้างในอีกทีนึงถูกมั้ยครับเพราะคําถามนี้จริงก็คือเป็นคําถามที่ขั้นชมเพื่อตอบย้ำให้เด็กบอกกันและกันให้เห็นตรงกันนะครับนะจบนะโอเคทีนี้เชื่อมโดยการมีเหตุการณ์อะไรบ้างในคลิปอันนี้ก็เป็นขั้นชมก็คือเพื่อให้แน่ชัดอีกว่าทุกคนเห็นตรงกันนะเห็นไหมเห็นตรงกันแสดงว่าอันนี้เป็นความจริงของโปรเจกต์นะต่อไปรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้รู้สึกก็คือไปเชื่อมที่เธอตัวเธอน่ะรู้สึกอะไรแต่เชื่อมนี้มันไปเชื่อมที่ลิมบิกใช่ไหมครับยังไม่เชื่อมไปที่ neo cortex หรือสมองส่วนคิดลิมบิกยังไม่ถึงส่วนหน้าเลยนะต้องอย่าลืมว่าจะที่จะทำต้องให้สมองส่วนหน้าชั่งน้ำหนักและตัดสินใจเห็นไหมจำนะพร้อมแสดงว่าขั้นเชื่อมได้แล้วหนึ่งอันทำไมต้องมาที่ลิมบิกก่อนเพราะถ้าเขาอินเขามีลมกับมันเขาจะคิดอย่างกินจังพอคิดกับกินจังก็หาน้ำหนักมาถ่วงเฮ้ยนี่งานเลยกินแม่นะงานหายากใช่ไหมแม่ก็หายากแม่สลับย่อสองขอแม่ไปด้วยเป็นไงโอเคถ้านักเรียนเป็นชายหนุ่มคนนั้นจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้สมองส่วนไหนครับก็มีขั้นใช้ถูกเลยนะคือมีคำว่าท่าใช่ไหมก็คือสถานการณ์จำลองใช่ไหมครับท่าเป็นสถานการณ์จำลองถ้านักเรียนเป็นชายหนุ่มนะแล้วขั้นท่านี้มันเกิดการสลับที่ระหว่างผู้เรียนรู้กับชายหนุ่มคนนั้นเป็นจำลองนะครับถ้าเป็นนักเรียนแล้วถ้าชายหนุ่มคนนั้นจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ชอบอะไรเอาทีนะผมถามให้ท่านแม่นสมองส่วนไหนถ้าเป็นชายหนุ่มคนนั้นจะทำอย่างไรสมองส่วนไหนแม่นส่วนหน้าทำไมถึงเป็นส่วนหน้าใช่คนจะทำอย่างไรตัดสินใจแต่มีสมองส่วนคิดไหมมีตรงไหนครับนี่ไงเป็นสมองส่วนคิดครับนิโอคอร์เทกซ์ครับนี่คือสมองส่วนคิดนี่ส่วนหน้าเธอจะตัดสินใจอย่างไรเพราะอะไรไอ้ตัวเพราะอะไรนี่คือเหตุผลที่เขาจะมาอ้างอิงการตัดสินใจถูกไหมครับคิดว่าเด็กจะตัดสินใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วขึ้นอยู่กับท่าทีครูด้วยนะครับท่าทีครูถ้าจะจิตให้เขาตอบเหมือนกันเนี่ยเขารับรู้ได้นะว่าครูต้องการให้เขาตอบแบบนี้สำคัญมากนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ท่าทีครูปรากฏชัดว่าต้องการให้เขาตอบอะไรเขาจะตอบตามพลังงานนั้นดึงไปซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ฝึกฝนสมองส่วนหน้านะครับแล้วยิ่งท่าทีครูที่บอกว่าเยี่ยมมากถ้าเด็กคนหนึ่งตอบว่ามาดูเลยแม่เยี่ยมมากทุกคนก็จะถูกมันครูเพนเล่าให้ผมฟังว่าอนุบาลทำได้ไหมทำได้แค่ครูไม่บอกว่าครูผิดใช่ไหมเด็กตอบตามผู้เห็นขอบคุณเด็กตอบนั้นขอบคุณไหมครับแสดงว่าเขาก็มั่นใจว่าส
สิ่งที่เขาตอบคุณครูไม่แน่ชัดบอกว่าถูกหรือผิดแต่ฉันต้องคอยฟังเพื่อนเรื่องราวโอเคจากทั้ง3อันเสียงสิ่งข้อเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะกระตุ้นให้เด็กกลับมาที่เรื่องความกตัญญูครับได้ไหมครับใครนะได้แต่แรกคือขั้นชมก่อนให้เขาแน่ชัดในสิ่งที่แต่ถ้าสื่อที่เราสื่อไปแน่ชัดอยู่แล้วอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลามาทำนี้นะเพราะเรามีเวลา20นาทีมันจะหมดกันไปนี้ก่อนมันจะไม่ไปถึงการฝึกให้เขาตัดสินใจเพราะบางทีผมเห็นในแผนต้องทำให้ครบถ้วนผมดูแล้วขั้นนี้มันหมดไปแล้ว10นาทีแล้วนะครับเรียกกันมีกลุ่มไหนครับที่ต่างจากนี้ไปแต่ได้เรื่องเสรีธรรมแต่นี้นะข้ออื่นครับกลับไปดูสิกลับไปดูของท่านเองไปดูที่ทางข้อไหนเสรีธรรมแสดงว่าคลิปนี้มีโอกาสกระตุ้นให้เกิดเสรีธรรมด้านอื่นด้วยถ้าละทิ้งเชื่อมความกตัญญูอะไรอ่ะท่านเห็นไหมว่ามีจริยธรรมข้ออื่นด้วยในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความกตัญญูถ้าละทิ้งความกตัญญูไปเป็นอะไรครับโอเคความเสียสละซึ่งแน่นอนเขาอาจจะไปทำเราเป็นสำคัญมากแล้วเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากด้วยต้องเสียสละความต้องเก็บกดบางเรื่องโอเคอะไรอีกครับท่านเห็นนะนี่เริ่มเห็นแล้วว่ามีจริยธรรมเรื่องอื่นนะครับมีเรื่องความเสียสละอะไรอีกครับเราเห็นจริยธรรมจากคลิปนี้ฉกฉวยไปทำไปได้อีกมีน้ำใจมีตรงไหนครับมีน้ำใจก็คือสมมติว่าถ้าเราเห็นคนกำลังที่อยู่ในชุมชนหรือเราก็สามารถที่จะไปให้ความโอเคความเสียสละของลูกหรือแม่อะไรนั่นนะส่วนอันหนึ่งก็คือกระตุ้นเรื่องจริยธรรมเรื่องเอมพาธีนะเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นมีจริยธรรมอะไรครับมันมีเรื่องสำคัญด้วยนะผมเห็นจริยธรรมที่สำคัญจากเรื่องนี้คือเรื่องหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ต่อสิ่งใดที่เอาคำแค่เดียวก่อนตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยเพื่อนจะได้ผมนะครับข้อ 2.2 นะคะในขั้นเชื่อมเราจะใช้คำถามเกี่ยวกับคำถามกับเด็กๆว่าการได้ไปทำงานต่างประเทศคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือถ้าไม่ไปทำงานต่างประเทศเราสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ได้หรือไม่แล้วก็ในขั้นใช้ก็จะให้เด็กๆได้ใคร่ครวญตัวเองแล้วก็เขียนสิ่งที่ต้องการเขียนความสามารถของตัวเองหรืออาชีพที่ตัวเองถนัดที่อยากจะเป็นค่ะโอ้ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับมีท่านอื่นไหมมีกลุ่มอื่นไหมครับได้ใช้ได้เลยนะก็คือให้เขามองเห็นว่าเห็นไหมครับผู้เชี่ยวนะแล้วก็ยังมีขั้นใช้ด้วยให้ค่อยตัวตัวเองแล้วก็สิ่งที่ต้องการจริงๆอาจจะเป็นทั้งสองสิ่งนั่นแหละเช่นต้องรับสิ่งกระทำสิ่งหนึ่งนะแล้วก็เขียนความสามารถของตัวเองหรืออาชีพนะนี่ก็อีกวันนี้บอกว่าจะคลิปผู้ชายเลือกไปต่างประเทศเราเป็นคนอย่างไรเพราะอะไรอันนี้เป็นอะไรครับชมเชื่อมหรือใช้เชื่อมหรือใช้เชื่อมนะเขาให้คิดให้คิดว่าจริงแล้วเขาเป็นคนอย่างไรเธอเข้าใจว่าเขาเป็นคนอย่างไรคำนี้แปลว่าเธอเข้าใจว่าก็เป็นสมองส่วนคิดนะส่วนนี้เด็กนะครับมาจากประสบการณ์ของเด็กนะเด็กจะโยงจากประสบการณ์ตัวเองแล้วมาตอบอีกอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะอะไรก็เป็นสมองส่วนคิดแล้วเราจะอันนี้ยังเป็นขั้นเชื่อมอยู่อันนี้ก็เชื่อมแล้วเราจะใช้ยังไงเพื่อเ
ือเชื่อมยังไงเพื่อจะให้กันเองระดับนั้นครับขอกลุ่มที่ใกล้ๆนี้ก็ได้เชื่อมทำไมแม่จึงทำตัวร่าเริงพูดให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกไปทำงานต่างประเทศทั้งที่ความจริงแม่เศร้าเสียใจเด็กคนตอบว่ายังไงครับคำถามที่เด็กคนตอบว่าไงรักลูกเขารักลูกอะไรอีกครับคือเวลาเราตั้งคำถามเราต้องสมมติว่าเด็กจะตอบว่าอะไรแล้วคำตอบนั้นมันจะไปในทิศทางที่เราอยากให้มันรู้หรือไม่ใช่ไหมรักลูกรักลูกนี่อะไรอีกครับห่วงใยโอเคถ้าพี่เป็นลูกชายจะตัดสินใจทำอย่างไรโดยที่ให้เขียนภาพแล้วนำเสนอตัดสินใจอย่างไรเมื่อไหร่ที่ว่าตัดสินใจอย่างไรก็มองตรวจหน้าเพื่อจะเลือกในการทำถ้านักเรียนเป็นผู้ชายในคลิปจะเลือกทำอย่างไรก็ยังปีนได้ทำใช่ไหมครับข้อเห็นใจใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนหน้าส่วนคิดในชีวิตจริงนักเรียนมีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้แม่สบายใจอันนี้ก็ออกมาในแนวของทำนะคือทำให้คนอื่นสบายใจไม่รบกวนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ได้เชิญจริยธรรมอยู่ใช่ไหมครับเวลาพูดถึงจริยธรรมเอาอย่างนี้นะก็คือนะครับเลือกเราเลือกทุกวันเวลาเลือกเราชั่งน้ำหนักจากเหตุผลชั่งน้ำหนักจากการให้เหตุผลนะใครให้เหตุผลเราให้เหตุผลแต่ว่าเราบางครั้งเราอ้างอิงการให้เหตุผลของคนอื่นถูกไหมอ้างอิงการให้เหตุผลจากแหล่งอื่นหรือคนอื่นส่วนใหญ่เราจะใช้การให้เหตุผลของเราเองนี่แหละแต่ว่าอ้างจากแหล่งอื่นนะครับทีนี้พอชั่งน้ำหนักปั๊บเวลาเราเลือกเราให้เหตุผลทุกครั้งเลยอ่ะเหตุการณ์เดียวกันแต่คนสองคนเลือกคนละทางและทั้งสองคนก็ให้เหตุผลด้วยน้ำหนักและอ้างอิงอย่างไรก็ได้อย่างชัดเจนเราจะถามว่าใครดีจะได้ทำถ้ามีคนสองคนสถานการณ์เดียวกันอธิบายให้เราฟังอย่างชัดเจนว่าเขาเลือกโดยใช้เหตุผลและมีการนั่งอิงถึงแหล่งแล้วเลือกตัดสินใจคนละอย่างด้วยในเหตุการณ์เดียวกันเราจะรู้ได้ไงว่าใครคนที่มีจริยธรรมอาจจะมีคนละข้ออะไรนะครับอาจจะมีคนละข้ออาจจะมีคนละข้อได้เป็นไปได้จะมีคนละข้อก็ได้ใครต้องเขียนฟ้าอ๋อมีข้อที่หนึ่งคือสองคนนั้นอาจจะทำคนละทำคนละข้อจริยธรรมคนละข้อของคนหน้าที่คนกตัญญูสมมติเมื่อกี้นะครับหรือพอสุสักบอกว่าทำสิ่งที่ถูกกว่าอ๋อมีใครทำสิ่งที่ถูกกว่ามันมีคำที่ต้องนิยามนะครับเลือกอันแรกอย่างนิยธรรมคนละข้ออันที่สองดูจากใครทำสิ่งถูกใช่ไหมครับถูกกว่าดูยังไงคนที่มีโอเคน่าสนใจถูกกว่าให้ดูที่ผลครับผลที่มีต่อตนก็มีแล้วแหละระดับตนใช่ไหมครับระดับคนสองคนกตัญญูแม่กับลูกกับแม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังดีๆนะเมื่อกี้นี้จริยธรรมที่บอกกตัญญูลูกไม่ไปมาอยู่กับแม่ใครได้ประโยชน์แม่กับลูกก็ได้นะแม่กับลูกก็ได้ประโยชน์แต่จะได้ประโยชน์กว้างกว่านั้นคือถ้าลูกคิดว่าการกลับมาอยู่กับแม่เพื่อแสดงออกให้เห็นชัดว่าเราตัวนี้จะดูแลพ่อแม่ให้โลกได้เห็นให้เราเองเราเป็นตัวอย่างว่าเราเสียสละแม้แต่ทุกอย่างแค่ไหนเสียสละเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำแบบนี้คือสิ่งที่ควรทำอันนี้คนได้ประโยชน์กว้างขึ้นไหมงงคือลูกคนนี้แหละคนเดียวนะคนแรก
เฮ้ยฉันไม่ไปแล้วต้องกลับมาหาแม่ดูแลแม่พออันนี้ใครประโยชน์แม่กับลูกแม่กับลูกคนเดียวหรอทำแบบเดิมเลยแต่ว่าคิดใหญ่กว่านั้นอ๋อฉันจะต้องกลับมาดูแลพ่อแม่เพราะว่าฉันต้องแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าหน้าที่ลูกควรทำอย่างนี้แสดงให้คนอื่นเห็นด้วยอันนี้กว้างขึ้นไหมกว้างขึ้นใครได้ประโยชน์มากกว่ามากขึ้นไหมครับแสดงว่าพฤติกรรมเดียวเจตจำนงที่แผ่ขยายคนได้ประโยชน์มากก็มีโอกาสที่เป็นถูกมากเพราะฉะนั้นตนกลุ่มประเทศศาสนาและก็มนุษยชาติมันมีจริยธรรมบางอย่างที่พูดถึงมนุษยชาติครับไม่มีอะไรแล้วในด้านศาสนาก็ยังมีบางอย่างที่แย่งกันอยู่แต่ว่าในกลุ่มของศาสนานั้นก็ทำอย่างนี้ถูกกลุ่มของศาสนาที่ทำอย่างนี้ถูกแต่สองศาสนาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่อาจจะติดกันถูกกันไม่ถูกกันก็ได้แต่ในระดับมนุษยชาติคือสิ่งเดียวนะครับอย่างนั้นก็ไปข้อ3ครับเชื่อมถ้านักเรียนเป็นแม่นักเรียนจะทำอย่างไรร้อนเห็นได้อิสระที่กับพิษแล้วก็เป็นเดชธรรมเนาะถ้าเปลี่ยนเหตุการณ์จากคลิปที่ดูนักเรียนอยากเปลี่ยนเหตุการณ์ตอนไหนเพราะอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้ครูชอบทำนะครับผมอ่านใน208มี108นะครับไม่ได้เปลี่ยนเรื่องผมก็งงว่ามันยังไงอ๋อนี่ให้ตัวอย่างอะไรไปนอกเลยครับอินทราสแตนครับที่คือเรื่องที่มาจากความสับสนความสับสนตอนเอาพฤติกรรมสมองของครูนะครับครูมาใช้ในภาษานะแต่ก็ไม่เร็วถ้าจะเปลี่ยนเรื่องเหตุการณ์ได้ก็ดูเหมือนเขาเป็นเทพเจ้าเขาอยากจะเปลี่ยนอะไรตอนไหนเพราะอะไรนะครับก็ใช้สมองส่วนคิดนะครับนักเรียนจัดแจกันจากวัสดุธรรมชาติสมองของแม่นี่เป็นอะไรครับให้ทำกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นจริยธรรมนะเป็นจริยธรรมนะครับการตัดเวทีใช่อันนี้คือการตัดเวทีมันต้องชงให้ลึกหรือว่าชงประมาณไหนแล้วเราตั้งคำถามไม่ถูกหรือว่ายังไงเช่นทางที่ส่งง่ายเรื่องกระต่ายกับเต่าอย่างเงี้ยสมมติเราชงอย่างเงี้ยมีตัวอย่างไหมที่ครูอยากจะแนะนำว่าตั้งคำถามยังไงนะที่มันจะไปถึงข้อ3ได้ครับอย่างเงี้ยนะพวกเราเชื่อว่าพวกเราตั้งคำถามไม่เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้พอพูดสำคัญมากตั้งคำถามนำไม่เป็นก็จะไม่ถึงแล้วก็กิจกรรมนั้นก็กลายเป็นว่ากิจกรรมแค่ใช้เวลาให้ครบซึ่งผมบอกแล้วว่าอักกรรมดีกว่าถ้าหันทำเพื่อให้ครบอักกรรมไม่ทำดีกว่าแต่ว่าวิธีนี้จะชวนให้ทุกท่านได้ทุกครูทุกท่านได้ค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงไม่เฉลยทีหรือไม่เอาสื่อชัดๆเพราะว่าผมอยากให้ท่านรู้ว่าสื่อทุกชนิดขอแต่ตั้งคำถามนำทางไปสู่เป้าหมายเสร็จแล้วนะครับจะได้นะ